สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงการแข่งขันที่เพิ่งจบลงไปเมื่อกี้นั่นก็คือคู่ของซาลิเย,ย่กับคารายอนลลีนะครับซึ่งก็เป็นที่ถูกอ,อกถูกใจกันพอสมควรนะครับหลังจากที่ซาลิเย,ย่คว้าชัยชนะไปได้3ต่อ2ซึ่งในเซตแรกนะครับก็แพ้ให้กับทางคารายอนลลไป25ต่อ22ก่อนที่จะเอาชนะกลับมาได้ในเซตที่2ด้วยสกอร์25ต่อ17 แล้วก็พ่ายแพ้ไปในเซตที่3ด้วยสกอร17์17ต่อ25แล้วก็ลุ้นในเซตที่4นะครับเกือบจะแพ้ให้กับทางคารายอลลีไปแล้วด้วยสกอร์27ต่อ25จนสุดท้ายนะครับมาขาดลอยในเซตที่5นั่นก็คือสกอร์15ต่อ5ทำเอาใจแฟนวอลล์บอลนะครับที่ติดตามอยู่ก็ลุ้นใจจดใจจ่อนะครับ ตั้งแต่เซตที่4นะครับจนมาถึงเซตที่5ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทางสงสาวของเราอย่างอัจชลาพรคงยศและก็ชัชจอ,อนโมกศีที่สามารถทำแต้มแล้วก็สามารถพาทางซาริเยเองเอาชนะไปได้ในแมตชนี้นั่นก็หมายถึงลำดับ ที่จะเกิดขึ้นนะครับในการแข่งขันซึ่งก็สามารถที่จะทําให้คารายยลลีนะครับอยู่ในอันดับที่รองลงไปได้อีกนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่าทางซลิเยเองทําได้ดีพอสมควรนะครับแต่จะเกิดพูดถึงภาพรวมที่เกิดขึ้นทั้ง5เซตนะครับเกมบางเซตจะดูค่อนข้างน่าเบื่อเนื่องจากว่าความหลากหลายหรือว่าความกระฉับกระเฉงความพร้อมของทีม บางครั้งอาจจะไม่ได้เต็มร้อยนะครับนี่เป็นภาพรวมของทั้ง2ทีมเลยบางครั้งก็หลุดไปดือด้อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคารายอลาลีหรือว่าทางซาริเย่เองก็หลุดไปให้เราเห็นบ่อยๆนะครับแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะครับทางซาริเย่เองก็สามารถที่จะเก็บชัยชนะได้นะครับ สำหรับสองสาวของเรานะครับอชรพรคงยศแล้วก็ช,ชัชชออนโมกสีฟอร์มกันเล่นในวันนี้นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีมาตรฐานนะครับอาจจะมีหลุดไปบ้างนะครับอาจจะมีบางมุมบางจังหวะนะครับที่ทำเสียบ้างแต่ก็ อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานนะครับของของทีมซาลิเยเองอยังไงก็ฝากแฟนๆนะครับคอยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันต่อไปสำหรับชัชออนนะครับก็ถือว่าฟอร์มการเล่นทำได้ดีมาต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เซตที่1ยันถึงเซตที่5นะครับไม่ว่าจะเกม เ,เกมเสิร์ฟก็ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นการเสิร์ฟที่จี้คู่ต่อสู้ให้ไม่สามารถที่จะเล่นได้เล่นยากอะไรแบบนี้นะครับรวมถึงเ,เกมบุกนะครับที่สามารถทําแต้มได้หลากหลายเลยนะครับก็อย่างที่ทางซลิเยได้เคยโพสเอาไว้นะครับว่า,าพวกเราจะโฟกัสที่ความสําเร็จนะครับยังไงก็ ภาพรวมของชัชชออนวันนี้ก็ถือว่าให้ผ่านนะครับมีมาตรฐานที่อยู่ในระดับที่ดีนะครับส่วนเกมบางจังหวะนะครับเราจะเห็นว่าทีมคารายาลลีนะครับก็พยายามที่จะบล็อกชัชออนนะครับเนื่องจากว่าถือว่าเป็นผู้เล่นหลักในในช่วงนั้นนะครับที่ทำคะแนนให้กับทางซาลีเยได้อย่างต่อเนื่องนะครับยิ่งเซตที่4นะครับที่ลุ้นว่าจะแพ้หรือชนะนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเซตนี้ก็จ หายเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายก็ทางซาลิเยก็เอาชนะไปได้จนในสุดท้ายนะครับเซตที่5ไม่คิดว่าแต้มจะขาดลอยขนาดนี้นะครับหลังจากที่ทางคารายาล,ลิเสียหลักนะครับก็ไม่สามารถที่จะมีพลังในการที่จะกลับมาทําแต้มให้กับทีมอีกเลยนั่นก็เป็นข้อได้เปรียบแล้วก็ความ ได้เปรียบที่ทางซาริเยได้เต็มๆเลยนะครับก็ถือว่าทางคารายันลายยังไม่มีความมั่นใจพอที่จะทอกอนกับซาริเยในเกมนัดนี้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับในเกมนัดต่อไปเราก็รอลุ้นแล้วก็เชียร์ให้กับสสาวไทยเช่นเคยนะครับขอให้ฟอร์มการเล่นของเขาพัฒนาไปเรื่อยๆเพื่อที่จะรอลุ้นแล้วก็ดูสนุกในเกมการแข่งขันในระดับ ชาติของทีมชาติไทยของเรานะครับนั่นก็คือเกมไม่ว่าจะเป็น VNL หรือว่าชิงแชมป์โลกก็ถือว่าเป็นรายการที่ลุ้นอันดับลุ้นศักยภาพของรุ่นน้องในชุดนี้นะครับเพราะว่าเป็นชุดที่ต้องกลางปีกด้วยตัวเอง100%แล้วนะครับก็อยากเห็นฟอร์มกันเพราะว่าเราพลาดตั้งแต่ VNL ปีที่แล้วนะครับที่สถานการณ์โควิดปีนี้ก็อยากลุ้นแล้วก็อยากดูฟอร์มที่อยู่ใน ทีมเดียวกันแล้วนะครับก็ฝากแฟนๆลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจกันต่อไปครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับ